สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านผมวิสิตซิมเสรีวันนี้มีความชื่นชมยินดีนะครับที่มาพบกับท่านาทั้งหลายเพื่อว่าเราจะได้มาศึกษาแบ่งปันนั่งบทเรียนโรงเรียนวันสปาโตของเรานะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มามาแบ่งปันกันขอให้เราก้มศรีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่สุดแสนที่จะพรรณนาได้พระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสติปัญญาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดพระองค์เป็นพระผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์สร้างสร้างโลกนี้สร้างจัก,กรวาลสร้างมนุษย์เป็นชิ้นโบแดงของพระองค์ พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักของพระองค์พระบิดาเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยวัตถุประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้มารู้จักพระองค์ค่ำคืนวันนี้ขออัญเชิญให้พระองค์มาสถิตอยู่ด้วยขอให้พระองค์ทรงโปรดอวยพรให้เราได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์เข้าใจถึงพระวจนะของพระองค์เข้าใจถึงพระประสงค์ อันดีงามล้ําเลิศของพระองค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อามนโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาถึงบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตนะครับบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตนี่เราก็จะมา,าศึกษาด้วยกันนะครับวันนี้เรามาถึงบทที่5แล้วนะครับบทที่5ให้เราดูกันนะครับ ให้เราดูในนี้บอกว่ามาหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจัก,กรวาลน,นะครับอันนี้เสนอพระธรรมคัมภีร์แห่งจัก,กรวาลน,นี่เสนออะไรบ้างขอให้เรามาดูกันครับโรงเรียนวันสบาโตบทที่5ตราทั้ง7เรามาถึงบทที่5ตราทั้ง7แล้วนะครับขอให้เรามาดูข้อควรจำนะครับข้อควรจำในนี้บอกว่าวิวรบทที่5ข้อ9และข้อ10 ในนี้บอกว่าและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับมว้วนหนังสือและแกะตรามว้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูลทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศให้ไปถึงพระเจ้าขอให้เราดูต่อไปนะครับต่อไปข้อที่สิบบอกว่าพระองค์ได้ทรงปโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกนะครับอันนี้เป็นข้อควรจำของเรานะครับทีนี้ให้เรามาสังเกตว่าข้อควรจำอันนี้เนี่ย บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะรับม้วนหนังสือคือม้วนหนังสือเราพูดถึงม้วนหนังสือ7ม้วนนะครับทั้งหมดนี่7มว้วน7ม้วนแล้วก็มีตรามีตราติดอยู่ด้วยติดอยู่ด้วยก็คือไม่ให้เปิดนะครับพระเยซูเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ที่เหมาะสมที่จะเปิด ตราเจ็ดม้วนเนี่ยไอไอม้วนหนังสือเจ็ดม้วนเนี่ยแล้วม้วนหนังสือเจ็ดม้วนนี่คืออะไรกันแน่นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าม้วนหนังสือทั้งเจ็ดม้วนเนี่ยมีเรื่องราวนะครับมีเรื่องราวเรื่องราวที่พระเจ้าให้ท่านจอเนี่ยเขียนเอาไว้แล้วก็เอามาแบ่งปันนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เรา,เอาอยากจะรู้กันเพราะว่าอนาคตของโลกอนาคตของจักรวาลอนาคตที่พระเจ้าจะจัดการกับความบาปนี้อย่างไรแล้วก็อนาคตที่ว่าผู้ที่ได้รับความรอดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่เป็นเ,เป็นส่วนที่ที่อยู่ใน ม้วนหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นม้วนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นม้วนหนังสือที่่ทีชี้ขาดนะถ้าตามม้วนหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้จดให้เป็นข้อความอยู่ในม้วนหนังสือเล่มนี้ แล้วทีนี้มว้วนหนังสือเล่มนี้มีส่วนสาคัญมากคือบอกว่าพระเยซูเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่มาเปิดมว้วนหนังสือเล่มนี้ออกทั้ง7ดเล่มนะครับทั้ง7มว้วนที่สําคัญก็คือว่ามว้วนหนังสือเล่มนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงอํานาจฤทธิ์อานาจของพระเจ้านะเพราะว่าเรื่องราวอันนี้ล้วนแต่เป็นมาจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเยซูเนี่ยผู้ที่ได้รับชัยชนะ เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะต่อความบาปพระเยซูจึงมีจึงมีสิทธิอำนาจแสดงถึงสิทธิอำนาจมาเปิดคือการเปิดม้วนหนังสือเล่มนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ก็ก็เป็นมาจากพระเยซูคือก็พูดง่ายๆว่าเมื่อพระเยซูเปิดแล้วังทุกสิ่งทุกอย่างในม้วนหนังสือเล่มนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นตามตามที่ ได้บันทึกเอาไว้นะครับอันนี้บอกว่าม้วนหนังสือและทรงแกะตรานะรพระเยซูทรงแกะตาหนังสือนั้นออกเพราะพระองค์ทรงถูกปรงพระชนถูกทรงปรงพระชนและทรงไถ่คนด้วยพระโลหิตเพื่อถวายพระเจ้าพระเยซูคนเดียวเท่านั้นที่ปรงพระชนเพื่อไถ่พวกเราทั้งหลายแล้วก็ในนี้บอกว่าและทรงไถ่คนด้วยพระโลหิต เพื่อถวายพระเจ้าคือคนจากทุกเผ่านะครับทุกเผ่ทาทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประเทศชาติเพราะองค์ทรงทําให้เขาเป็นอาณาจักรทรงทําให้เขาเป็นอาณาจักรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคือคือต่อไปในในอนาคตเนี่ยคือพระเจ้าจะสร้างโลกใหม่แผ่นดินใหม่นะครับ คือให้กรุงยรเยรูซาเล็มเนี่ยลอยลงมาจากแผ่นสวรรค์มาอยู่บนโลกนี้และโลกนี้เนี่ยก็คือล้างความบาปความอะไรหมดความชั่วความอะไรหมดแล้วนะครับเป็นโลกใหม่โลกใหม่เนี่ยทีนี้ผู้ที่ผู้ที่ได้รับความรอดเนี่ยจะเป็นผู้คือดูแลอาณาจักรคือเรียกว่าเป็นอาณาจักรใหม่นะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ เป็นเรียกว่าเป็นประชากรอของโลกใหม่นะครับอ,อาณาจักรใหม่แล้วก็เป็นเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้านะปุโรหิตนี่คือรับใช้พระเจ้าและพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลกนะครับอันนี้นะครับแล้วในนี้บอกว่าเป็นฉากต่อเนื่องจากที่เราได้อ่านมาเราได้ศึกษามาแล้วเขาวาก่อนก่อนนู้นนะครับบอกว่าในนี้บอกเป็นที่สมควรที่จะ พระเยซูเนี่ยเป็นผู้พระเ,เป็นผู้สมควรที่จะแกะตรามวนอันนี้เราก็ได้กล่าวแล้วนะครับบอกว่า,เ,าเพราะว่าและประสบชัยชนะไงหลังความตายผู้ทรงไถ่มนุษย์ผู้หลงหายตั้งแต่ครั้งอาดามให้กลับคืนมานะครับวันนี้พระองค์พร้อมที่จะแกะโดยพระองค์เราพูดถึงพระองค์แกะแล้วนะครับและดําเนินแผนการแห่งความรอดต่อเนื่องจนกว่าจะ ถึงจุดสุดท้ายและความเป็นจริงนะครับและและทีนี้ในนี้ก็ได้กล่าวถึงว่าได้กล่าวถึงว่าตอนวันเทศกาลเพนเพนทคอสออันนี้เนี่ยวันเทศกาลเพนทคอสเพนทคอสจะทบทวนอีกทีนะครับคือวันเทศกาลเพนทคอสก็คือก็คือเพนทคอสก็คือวันที่ วันที่พระเยซูเสด็จหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นแผ่นดินสวรรค์แล้วนะครับแล้วพวกาสาวกของพระองค์เนี่ยได้ชมรมกันบนห้องชั้นบนนะครับที่ที่สถานที่แห่งหนึ่งชมรมกันแล้วก็ได้แล้วได้รอคอยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเยซูได้กล่าวอาบอกพวกเขาไว้แล้วตีนี้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มา เทมาในวันนั้นทําให้พวกผู้ที่สาวกของพระองค์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ได้ได้ตื่นเต้นได้ออกไปนำขา่าวประเสริฐอันนี้เนี่ยได้ออกไปประกาศนะฮะคือประกาศอันนั้นเนี่ยทำให้ในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยทำให้ข่าวสารของ พระเยซูเนี่ยได้แพร่ไปทั่วทุกแห่งหน้นะครับแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับการาการการเรียกว่าการปูพื้นการปูพื้นที่ว่าเขา่าในเมื่อเขา่าแพร่หลายแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็อตอนหลังเนี่ยก็การเสด็จกลับมาของพระเยซูก็จะมาเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมาเก็บเกี่ยวในนี้บอกว่า,อ,าอันนี้เนี่ยคือ ตราเจ็ดาทั้ง7เนี่ยซึ่งเป็นตราสุดท้ายนำเราไปสู่การปิดฉากประวัติศาสตร์ของโลกนะคือปิดฉากก่อนที่จะปิดฉากก็จะบอกให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในนี้บอกว่าพระเจ้าทรงประทานกุญแจความหมายของตราทั้ง7นะครับคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเรานะบนพระที่นั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งได้นั่งกับพระบิดาของเราและพระที่นั่งของพระองค์ในวิวรณ์บทที่4 5, ีข้อห้าบทที่สและบทที่หได้กล่าวไว้เชนั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นนั่งร่วมกับพระบิดานะครับทีนี้ทีนี้เราบอกว่าถ้าบอกว่าชัยชนะนี่พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วเนี่ย ตอนนั้นเป็นเป็นโมงเป็นเวลาที่ตัดสินพิพากษาว่าใครได้รับชัยชนะคือชัยชนะก็คือได้ชนะความบาปได้ชนะมารคือตลอดเวลาตลอดชีวิตของเขาเนี่ยได้มีความเชื่อยึดแน่นอยู่กับพระเยซูนะครับนั่นเรียกว่าชัยชนะแล้วทีนี้บอกว่า,อาบอกว่า ในในตรา,าตราที่1มีตราที่1ตราที่2ตราที่3ทั้งหมดมี7นะมี7ม้วนด้วยกันใช่ไหมครับทีน,นี้บอกว่า,าม้วนม้วนแรกเนี่ยม้วนแรกในนี้บอกว่า,าคือเป็นม้วนที่เป็นม้วนที่เ,เห็นภาพเห็นภาพว่ามีามี คนที่แต่งชุดขาวนะขี่ม้านะครับขีม่ม้าแล้วไอ้ม้วนแรกนี่คือแสดงหมายความว่าความหมายก็คือว่าในยุคนั้นนะในยุคที่รุ่งโรธในการประกาศพระวจนะของพระเจ้านะครับนั้นเป็นคนที่นั่งขีม่ม้าสีขาวขี่ม้าสีขาวนะครับคือสีขาวนี่เป็น ความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ก็คือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นคือได้รับการชัยชนะคนที่ขี่มาสีขาวเนี่ยก็แทนยุคนั้นนะครับแล้วก็มาม้วนที่2ม้วนที่สก็ในนี้บอกว่าในตาที่ที่สี่ดวงแรกนะสี่ดวงแรกคือหนังสือ4ี่ม้วนแรกเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบมีความเหมือนกัน ใกล้ชิดมากกับหนังสือแมทธิวหนังสือแมทธิวเนี่ยบทที่24อ่าข้อ4ถึงข้อ14นะครับให้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแมทธิวบทที่24บนะบทที่24ข้อ4ถึงข้อ14อ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับแมทธิว มัทธิวบทที่24ให้เรามาเปิดดูมัทธิวบทที่24นะฮะเริ่มตั้งแต่ข้อ4 ในนี้บอกว่าข้อสี่บอกพระเยซูตัดตอบขอว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสตคืออันนี้เนี่ยคือพูดถึงว่ายุคสุดปลายเนี่ยก็จะมีคนมากมายที่จะมาล่อลวงอ้างว่าเขาเป็นพระคริสตและจะพาคนเป็นอันมากให้หลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินถึง การสงครามอันนี้คือคือเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนะเป็นเครื่องหมายของอยุคสุดปลายนะฮะบอกว่าแลกข่าวเล่าลือถึงการสงครามนั้นคอยระวังเถอะอย่าวิตกเลยบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องจะบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึงจะเกิดการโกลาหลอะไรต่างๆเนี่ยคือในนี้นะครับบทที่4ถึงข้อ14อท่านได้ ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลงคือลักษณะนะลักษณะของยุค,ยคสุดปลายเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ในนี้บอกว่าซึ่งพระเยซูทรงอธิบายไว้ว่าจะมีอะไรบังเกิดขึ้นบ้างในโลกผู้ที่ขี่ม้าทั้งสี่มีความหมายว่าพระเจ้าทรงรักษาประชากรของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางอันถูกต้อง ด้วยการเตือนพวกเขาว่าโลกนี้ที่พวกเขามีชีวิตอยู่ไม่ใช่บ้านของพวกเขาคือพระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับบอกว่าม้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ชอบธรรมซึ่งสีขาวตามปกติมีความเกี่ยวพันกับพระคริสต์และผู้ติดตามพระองค์ผู้ที่ขี่ม้าสีขาวถือคันธนูและได้รับมอบมงกุฎแ,และท่านก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อจะได้ชัยชนะอันนี้นิมิตนี้ทำให้นึกถึงภาพลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมพระองค์กำลังทรงทรงม้านะบอกว่าถือพาถือธนูอันนี้ซึ่งผู้ได้ชัยชนะ,ะสวมไว้บนศรีรษะคือเป็นมงกุฎนะแห่งชัยชนะถ้าผู้ที่ได้รับชัยชนะเนี่ยในนี้บอกว่าตราดวงแรกพรนาให้เห็นฉากการเผยแพร่พระกิตติคุณ ซึ่งเริ่มต้นด้วยพลังอำนาจในวันเพนเทคอสนะครับคือวันนั้นเนี่ยพวกสาวกทั้งหลายเนี่ยก็จิตใจร้อนรนเนื่องจากได้สวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ออกไปเผยแพร่บอกว่าให้อานจาจักของพระคริ์ขยายออกไปนะครับในนี้บอกว่าตามคําพยากรณ์แล้วเนี่ยฉากของตราดวงแรกสอดคล้องก,กันกับข่าวสารที่พระเยซูทรงประทานแก่คริสตจักร เอเฟซัสนะครับที่ผมได้กล่าวไว้นะครับก็ได้ออกไปเผยแพร่ prepare. ทีนี้บอกว่าตาดวงที่2และที่3นะครับทีนี้คือ,อมวนที่2และมวนที่สามนี่คือมว้วนที่อันนี้บอกว่าสีแดงเป็นสีของเลือดนะครับคือม้วนที่2เนี่ยเปิดออกแล้วก็เห็นคนขี่ม้าเนี่ยเป็นม้าสีแดงในนี้บอกว่าสีแดงเป็นสีของเลือดผู้ที่ขี่มา้า ตัวนั้นถือดาบเล่มใหญ่และได้รับอนุญาตให้นำเอาสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกซึ่งหลังจากมาตัวแรกแล้วเนี่ยมาตัวที่สองที่สามหรือที่สี่เนี่ยก็เรียกว่านำภัยพิบัติคือนำภัยพิบัติมาถึงโลกนะครับในนี้บอกว่าตราดวงที่สองพัฒนา,นาถึงผลที่ตามมาของการที่ผู้คนปฏิเสธพระกิติคุณ คือผู้ที่ไม่มีความเชื่อและปฏิเสธพกิกติคุณของพระเจ้าเนี่ยก็ก็จะเผชิญนะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่บอกว่ามาตัวที่สองที่เป็นสีดำนะสีแดงโทษทีเป็นสีแดงในนี้บอกว่าซึ่งเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษศตวรรษที่สองขณะที่พระคริสต์กำลังขับขับเขี่ยวขับ คับเขี่ยวการสงครามการสงครามฝ่ายวิญญาณนะผ่านการเทศนาพระกิตติคุณพลังอำนาจแห่งความชั่วร้ายทรงการต่อต้านอย่างแข็งขันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการข่มเห็งเกิดตามมานะคือในสมัยสมัยยุคนั้นเนี่ยมีการข่มเห็งพวกผู้ที่ติดตามพระเยซูเนี่ยผู้ที่เขมา่า ไม่ใช่ผู้ทำการเข็นฆ่าแต่เป็นว่าเมื่อสันติสุขถูกนำไปจากแห่งแผ่นดินโลกคือแผ่นดินโลกเนี่ยก็จะไม่มีสันติสุขนะครับผลลัพธ์ที่ตามมาคือการกดขี่ข่มเหงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับคือพวกที่มีความเชื่อในพระเจ้าก็จะถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วทีนี้บอกว่าผู้ที่ขี่บนหลังม้าสีดํา ถือตาสีดำนี่เป็นตัวที่สนะครับคือเป็นม้วนที่สาท,ที่เปิดออกแล้วเนี่ยจะเห็นมีคนขี่ขี่บนหลังม้าสีดำถือตาชูเพื่อช่างอาหารมีคำประกาศออกมาว่าแล้วข้าบเจ้าก็ได้ยินเหมือนอย่างเสียงพูดดังออกมาจากถ้ำกลางสิ่งที่มีชีวิตทั้งสี่นั้นว่าข้าวสารข,ข้าวสาลี นะข้าวสาลีลิตรละหนึ่งเดนารีอันอเขา้าเข้าบาเลเข้าบาเข้าบาลีสามลิตรต่อหนึ่งเดนารีอันอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าข้าวของในยุคนั้นจะแพงขึ้นนะครับคือมาสีมาสีดำเนี่ยข้าวของจะแพงขึ้นคือคืออาหารการกินเนี่ยจะอัตคัดขัดสนนะครับ ในนี้บอกว่าความขาดแคลนหรือการดานอาหารนะครับแล้วทีนี้บอกว่าจะต้องใช้เวลาทำงานทั้งวันเพื่อจะซื้ออาหารพอสำหรับหนึ่งคนเท่านั้นคืออันนี้ที่พูดเนี่ยก็คือว่าแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยพอมาถึงยุคนั้นเนี่ยก็คนทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพชีวิตที่อดอยากกันนะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ย รวมทั้งคนชอบทำหรือคนไม่ชอบทำหรือคนอ,อมีความเชื่อหรือคนไม่มีความเชื่อเนี่ยจะต้องผ่านเหตุการณ์เหล่านี้อันเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่ทุกยากลำบากที่จะต้องผ่านกันทุกคนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าใครที่ ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาได้ก็เรียกจะนับว่าเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะครับในนี้บอกว่าฉากของตราดวงที่สามชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่ไกลออกไปคือของการที่ผู้ปฏิเสธพระกิติคุณเนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่4นะครับขณะที่คริสจ,จักรได้รับอำนาจาด้านการเมืองท่ามแล้วบอกว่าท่าม้าสีขาวเป็นตัวแทน ถึงการเทศนาพระกิตติคุณมาสีดำเนี่ยแสดงถึงการปราศจากพระกิตติคุณคือตรงกันข้ามกันนะครับคืออย่าลืมนะครับมาสีมาตัวแรกที่จักมว้วนหนังสือมว้มวนม้วนแรกนะ่ก็เป็นสีขาวคือประกาศกิตติคุณอย่างได้ประสิทธิภาพแต่มามาม้วนสีดำคือมาสีดำานะ่ม้วนที่สามนะ่ก็จะตรงกันข้ามนะครับก็เป็นเช่นนั้น Uh, แล้วทีนี้ uh, ให้เรามาดูต่อบอกว่า uh, มาตัวที่มาตัวที่3เราได้กล่าวแล้วนะครับบอกว่าดวงที่3ชี้ให้เห็นผล uh, ให้เห็น uh, นะครับแล้วก็มาตัวที่4ม้าตัวที่สหมายถึง uh, สีกะเหลียวซึ่งเป็นสีของซากศพนะบอกว่ามาที่4เนี่ยเป็นสีของซากศพ อันนี้ถ้าเป็นสีของซากศพนี่คิดว่าไม่ดีใช่ไหมครับคิดว่าไม่ดีแน่บอกว่าตาดวงที่4เนี่ยคือม้วนที่4ีเนี่ย,ยได้เรียกว่าโรคระบาดนะโรคระบาดและความตายคือนะครับพระองค์ทรงมีในนี้บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ข่าวดีคืออำนาจของความตายเนี่ยและแดนคนตายนะมะีคือบอกว่า พระเจ้าเนี่ยพระองค์พระเจ้ามีลูกกุญแจแห่งแห่งแห่งแดนคนตายหมายความว่าหมายความว่าคือคือโรคภัยไข้เจ็บจะมานะครับแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยตายเสียชีวิตไปเยอะคืออันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นแต่ละยุคแต่ละยุคที่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารับรู้เอาไว้ แล้วก็ให้เรามีความอดทนให้เรามีความไม่ว่าโรคไข้โครคไข้โครคภัยไข้เจ็บหรือว่าการดันอาหารหรืออะไรเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือให้เรายึดมั่นอยู่กับพระเจ้าบอกว่าฉากของตาเจดวงวาดภาพให้เห็นอนาคตของคริสตจักรนะครับคือไอหนังสือทั้ง เจ็ดม้วนเนี่ยก็ได้เปิดออกเนี่ยคือให้รู้ไวเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้บอกว่าบอกว่าการแกะตาดวงที่5้านะครับมาเดือดวงที่ห้ามาดวงที่5บอกว่าคําว่าดวงวิญญาณในพระคัมภีร์แสดงถึงบุคคลนะครับในนี้บอกว่า ความตายของผู้สัตว์ซื่อของพระเจ้าซึ่งพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงรุนแรงนะครับตรงนี้พวกเขาถูกกวาดภาพถูกวาดภาพให้เห็นการยอมเสียสละชีวิตและโลหิตของพวกเขาไหลมาที่ฐานของแท่นบูชาอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าผู้ที่ประกาศผู้ที่มีความเชื่อในพระในพระคริสต์เนี่ย ก็จะถูกจับไปเผาไฟมั่งจะจับไปคือไปฆ่าไปอะไรสารพัดนะครับคือพวกคนเหล่านี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนโลหิตของเขาเนี่ยที่ได้เทได้เทไปถวายบูชานะโลหิตของเขาที่หลั่งออกมาเนี่ยแล้วก็ก็นั่นคือจำได้ไหมว่าอไ,อไอ้อะไรนะ พระวิหารของพระเจ้าที่ข้างนอกพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยมีตอนที่เขามีสถานที่ที่มีเอ็ดดันมีก็เรียกว่าแท่นบูชาที่ฆ่าลูกแกะแล้วก็เอาเลือดลูกแกะเนี่ยก็ไปเทที่นั่นนะฮะเป็นการที่ชำระความบาปแล้วทีนี้ก็เปรียบเทียบว่าเลือดของผู้ที่เสียพรีชีพก็เป็นก็อยู่ที่นั่นนะฮะไปถวายบูชาที่นั่นอ่า ผู้ชอบธรรมที่สละชีวิตในความเชื่อเพื่อศาสนาได้รับพระราชทานเสื้อคลุมยาวสีขาวให้สวมซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของประทานให้กับคนทั้งปวงที่รับเอาพระคุณที่พระคริสต์ทรงเสนอให้นะครับอันนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะนี่ก็ได้รับก็ได้สวมเสื้อสีขาวนะครับแล้ว แล้วทีนี้เดี๋ยวให้เรามาดูกันต่อไปเราเรามาถึงตราดวงที่5คือหนังสือม้วนที่5นะครับมวนที่5แล้วบอกว่าในฐานะประชากรของพระเจ้าจะถูกทำให้สมบูรณ์โดยได้รับเสื้อคลุมได้รับเสือ้อเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์นะครับไม่ใช่คุณความดีของพวกเขาเองนะครับเป็นความชอบธรรม ที่เสียสละชีวิตจะยังไม่ถูกเรียกให้ฟื้นสู่ชีวิตใหม่นะคือพวกที่เสียชีวิตและตายไปและการชำระ,ะการชำระคดีที่พวกเขาถูกกระทำอย่างอย่างอายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองคือ,อคือมีมีผู้ที่ถูกเสียชีวิต โดยโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนั้นเมื่อตอนระะริสต์เสด็จกลับมาแล้วระะริสต์จะจัดการกับความไม่ยุติธรรมเหล่านั้นนะครับอบอกว่าภาพของฉากของฉากตราดวงที่5ใช้ใช้อธิบายถึงช่วงประวัติศาสตร์ที่ตามมาคือการปฏิรูปาศาสนาอันนั้นเป็นยุคนั้นนะครับคือ,อ หนังสือมวนที่5เนี่ยยุคที่ปฏิรูปาศาสนากันนะครับบอกว่าซึ่งในช่วงเวลานั้นหลายล้านคนถูกฆ่าเพราะความสัตว์ซื่อของพวกเขานะครับเรื่องนี้ทำให้เราเห็นประชากรของพระเจ้าที่ได้รับความทุกข์ลำบากตลอดประวัติศาสตร์ะนะจนกระทั่งเวลาที่พระเจ้าจะส่งแก้แค้นแทนโลหิตของบรรดา ผู้รับใช้ของพระองค์นะครับแล้วทีนี้มาถึงตรามวนที่6เนี่ยมวนที่6บอกว่าเราได้เห็นประชากรของพระเจ้าได้รับความทุกข์เดือดร้อนอย่างอย่างอยุติธรรมในโลกที่ไม่เป็นมิตรนะครับมีเสียงร้องของพระเจ้าให้ทรงเข้าแทรกแซงแทนพวกเขาเวลานั้นจะมาถึงสำหรับพระเจ้า ที่จะเข้าแทรกแซงซึ่งจะเป็นคำตอบต่อคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์ผู้ที่ต้องพีชีพเสียชีวิตนะครับในนี้บอกว่าเครื่องหมาย3ประการสุดท้ายของตราดวงที่6ถูกทำนายไว้โดยพระเยซูนะในะซึ่งจะซึ่งจะอุบัติขึ้นใกล้ช่วงสิ้นสุดของความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่นะ ในหนังสือมัทธิวบทที่24เดี๋ยวผมจะอ่านมัทธิวบทที่24ิข้อ29 24ข้อ29เดี๋ยวจะว่าไงเนี่ยผมข้อ29ในนี้บอกว่าแต่พอสิ้นความลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าบรรดาสิ่งซึ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะ สะเทือนสะทานนะหวั่นไว้เมื่อนั้นมีนิเม,ม,มื่อเดี๋ยวตอนนี้ยี่สเาสามสโอเคเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะพิลาบปล่ำไรแล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมากท่านจะ อันนี้อันนี้นะครับคือพอพอจบพอจบเครื่องหมายคือเครื่องหมายาสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าตราดวงที่6พอจบอันนี้แล้วเนี่ยการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วอันนี้บอกว่ามีคือด้ปีบอกว่ามีแผ่นดินไหวมั่งมอีอะไรคือเครื่องหมายต่างๆนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ ประชาชนทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบมหาสมุทรแอตแลนติกได้เห็นในคืนวันที่13พฤศจิกายนบอกว่าต่างพากันตื่นเต้นคือเครื่องหมายเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็หมายความว่าการเสริจกลับมาก็ของเยสู็ก็ใกล้เข้ามาในนี้บอกว่าฉากจบของเหตุการณ์เป็นคําถามลักษณะเป็นปเป็นประโยคโวหารซึ่งเหาคนชั่วร้ายผู้ตื่นตะหนักตื่นตหนก ได้ร้องถามขึ้นว่าเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่านะฮะ,ะคำตอบสำหรับคำถามนั้นทรงประทานให้ในหนังสือวิวร์บทที่7ข้อ4นะครับวิวร์บทที่7ข้อ4เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังวิวร์บทที่7ข้อ4 วิวับทที่7ข้อ4ในนี้บอกว่าฝ่ายข้าบเจ้าได้ยินว่าจำนวนคนที่รับตราประธานนั้นรับตราคือผู้ที่ได้รับชัยชนะก็จะได้รับการประทับตรานะครับประธานนั้นคือทุกตราทุกตระกูลในพวกอิสราเอลได้แสนสี่หมื่นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะก็จะได้ถูกประทับตรานะครับ ในนี้บอกว่าพระธรรมคำพีให้ความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงดูแลประชากรของพระองค์เสมอประวัติศาสตร์บันทึกพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ให้การเกื้อหนุนพวกเขาและในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวาระสุดท้ายในการพิจารณาการดําเนินชีวิตพิสูจน์ว่า,พว,าพวกเขาพ้นผิดนะพ้นผิดซึ่งเป็นพระกรุณากว้างไพศาล เกินความเข้าใจนะด้วยทรงประธานรางวัลชีวิตชั่วนิรันดรให้พระธรรมวิวร์ยกประเด็นนี้และและในความาในความงดงามของหัวข้อเดียวกันดังนั้นพระธรรมวิวร์เป็นพระธรรมวิวร์ไม่ใช่บางสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของหนังสือเล่มสุดท้ายที่มักให น้ำเสียงของข่าวสารลักษณะของวรรณคดีทั่วไปของพระคมปีโดยแท้ที่จริงพระธรรมวิวรชี้หน้าชี้ชี้หนักแน่นชี้หนักแน่นว่าพวกเขามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายและหลุมฝังศพพระองค์ไม่มีวันละทิ้งผู้ติดตามที่สัตื้อของพระองค์แม้เมื่อพวกเขา ได้รับความทุกข์ทรมานจากการรักษาความเชื่อจนต้องเสียสละชีวิตแต่ในที่สุดพวกพวกพวกชนะมารด้วยพระโอหิตของพระคริสต์และคำพยานของเขาเองและพระองค์ได้ทรงเตรียมมงกุฎแห่งชีวิตไว้คอยท่าพวกเขาอ,อันนี้นะครับคือคือพูดถึงว่า คาพยากรณ์คือบทเรียนของเรางวดนี้เนี่ยคือพูดถึงว่าพระเยซูม,มาเป็นผู้ที่เปิดม้วนหนังสือทั้งเจ็ดม้วนที่ที่ที่ตรึงตาเอาไว้แล้วม้วนหนังสือเจ็ดม้วนนี่ก็แต่ละม้วนนี่ก็บอกถึงเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงแต่ละแต่ละยุคแต่ละยุคแต่นอกจากยุคแรกคือยุคแรกคือยุคที่ ที่ประกาศเผยแพร่ข่าวสารอันประเสริฐนี้ได้รับความสำเร็จมากหลังจากนั้นก็มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นผู้ที่คือ,อคือพระเจ้าเนี่ยคงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมจริงๆก่อนที่พระเจ้าจะพิพากษาตัดสินเนี่ยพ,พระเจ้าเนี่ยทรงให้พรอวิญญาณบริสุทธิ์เทมา ในวันเพนทาอสเพื่อว่าให้สาวกของพระองค์เนี่ยได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้นำข่าวนี้ไปประกาศให้มากที่สุดตอนนั้นก็ได้สำเร็จสมจริงเป็นอย่างนั้นประกาศได้มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคนทุกคนก็ได้รับข่าวสารแล้วก็ก็จะไดะ้ผู้ที่มีความเชื่อก็สามารถที่จะ ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะชนะความทุกข์ยากลําบากที่มาถึงภายหลังนะครับอันนี้ซึ่งพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่จะช่วยผู้ที่มีความเชื่อให้ได้รับความรอดในขณะเดียวกันก็จะเป็นวาระสุดท้ายของผู้ที่อาธรรมผู้ที่ไม่ยอมผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ภัยพิบตัติต่างๆนี้ มาถึงคนเหล่านั้นแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระเยซูก็พร้อมที่จะเสด็จกลับมาขอบคุณครับสวัสดีครับ